ระวังนะเดี๋ยวจะแสบเอาน่ะดีๆมันจะมากไปแล้วนะพวกปัญจาไม่มีมารยาทเอาซะเลยไม่ตรงต่อเวลาจะถึงเวลาเลิกแล้วแต่ก็ยังไม่โผล่หัวกันมาอีกใจเย็นสิอย่าเพิ่งใจร้อนไปพวกเขาเนี่ยนั่นเงยมากันแล้วมาไปดูกันเนาะมาเลยมาเฮ้ว้าวเจ้าบ่าวเราหล่อมากเลยเนาะโอ้บีจีสิกทอดว้าวแม่สมัยราไปดูโรชนีหน่อยนะว่าพร้อมหรือยังได้ค่ะเอาเฮ้ยยินดีต้อนรับเฮ้ยยินดีต้อนรับเรามาถึงแล้วยินดีด้วยนะเป็นยังไงบ้างเออยินดีเป็นยังไงบ้างสนุกมากเลยมาเถอะดีๆมาเริ่มพิธีต้อนรับเจ้าบ่าวกันโอ้ได้เลยค่ะแม่ต้องให้พรผมเยอะๆหน่อยนะเอาเฮ้เดี๋ยวนะจากประเพณีของพวกเธอน่ะพวกเธอไม่ต้องให้อะไรกับสิทธาหน่อยหรือพี่คะพิธีกรรมทั้งหมดจะถูกทำในบ้านนะเฮ้ให้พิธีกรรมตรงนี้จบก่อนได้ไม่เป็นไรต้องปล่อยวางบ้างพวกคุชราชมันก็เรื่องเยอะอยู่แล้วนี่พิธีกรรมของคุชราชเพิ่งจะเริ่มขึ้นคอยดูก็แล้วกันว่าหลังจากนี้จะมีอะไรมาดีๆเริ่มให้พรเขาแล้วเริ่มทำพิธีต้อนรับเจ้าบ่าวได้เหรอว่ายังไงนะแม่ใช่พรผมเหรอเยี่ยมเลยผมเนี่ยกวนประสาทแม่มาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้แม่จะให้พรผมดึงจมูกผมสินะสนุกแน่เลยว่ายังไงต้องสนุกมากแน่เลยมาเถอะมามาเออเฮ้โอ้นี่ไปกันหรือยังโอ้เคซาใครอนุญาตให้สื่อพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือว่าดีๆฉันจะไปรู้ได้ยังไงเล่าว่าผู้สื่อเข้ามาได้ยังไงเธอไม่เห็นเหรอฉันบอกเธอแล้วไงว่าพวกปัญจาพวกนี้น่ะชอบเอาหน้าไว้ก่อนไม่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะคุณยายใหญ่คะย่าบัวน่ะอยากจะให้สื่อเข้ามาในงานนะคะเราปฏิเสธไม่ได้นะขอโทษทีนะคะตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกซิมรอนครอบครัวเราเนี่ยก็มีนิสัยเหมือนย่าบัวเหมือนกันมาเถอะค่ะมาทำพิธีกัน
สิทธาตเอาเท้าวางบนตะเกียงนะทำให้แตกแล้วเข้ามาข้างในโอ้โหเจ๋งมากเริ่มพิธีแลกเปลี่ยนพวกดอกไม้ได้เลยมากันเถอะนะไปเถอะเอาล่ะคุณโอ้นี่นี่หลานอย่ายอมแพ้นะเราก็มีคนของเราโอเคไหมใช่ใช่เคซอเร็วเข้าเอาสิแสดงฝีมือหน่อยโอ้พระเจ้านี่ก้มลงนี่วางเธอลงได้แล้ววางเธอลงนะขอละหยุดสักทีได้ไหมวางเธอลงได้แล้วเธอไม่ค่อยสบายนะเอ้าเฮ้ทำไมต้องหาข้ออ้างว่ารสชนีไม่สบายอยู่เรื่อยเลยล่ะเราต้องทำตามพิธีกรรมนะใช่ไหมไหนเราต้องทำพิธีแลกเปลี่ยนดอกไม้อีกไม่ก็ต้องแบบนี้แหละมีการใช้แรงกันหน่อยนะวางเธอลงนะขอละขอใช่ขอละนะโอ้พระเจ้าไฟโอ้พระเจ้านี่คิดเหมือนที่ฉันคิดอยู่หรือเปล่าเหรอฮะฉันก็ว่าเงินคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมใช่ใช่ทั้งสองคนคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมคะใช่ใช่มันมากไปแล้วนี่เธอคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าล่ะเราทุกคนรู้ดีว่าโรชนีท้องนะแต่เราน่ะไม่เคยคิดมาก่อนว่าตามธรรมเนียมผู้หญิงที่ตั้งท้องจะเดินรอบพิธีวนไฟทำพิธีศักดิ์สิทธิ์แต่งงานไม่ได้นะโอ้พระเจ้าเราลืมได้ยังไงกันนะเราจะทำยังไงดีล่ะเราเปลี่ยนพิธีกรรมตามใจไม่ได้ด้วยสิว่ากันตรงๆเราลืมคิดไปเลยจริงๆนะคะคุณแม่คะนี่เราลืมไปได้ยังไงกันนะใช่นะสิแต่ว่ามีทางหนึ่งนะแต่งแบบการดับไงนานนี้เราเรียกหลวงพ่อมา
แล้วบอกให้เขาทำพิธีแบบการดับให้ดีกว่าใช่ๆแต่ไม่นะแล้วเราจะบอกแขกว่ายังไงเราจะบอกพี่สาวของเธอกับฉันว่ายังไงเราจะบอกยังไงดีหนูนึกออกแล้วหนูว่านี่คือทางเดียวเธอโอเคไหมเดี๋ยวค่ะหลวงพ่อรอเดี๋ยวก่อนนะคะหลวงพ่อเห็นไหมคะว่าเราชนิดไม่ค่อยสบายนะคะช่วยรถไฟหน่อยได้ไหมคะใช่ค่ะอีกอย่างนะคะที่จริงแล้วเราชนิดไม่สบายมาหลายวันแล้วค่ะเธอไม่ชอบกลิ่นเนยนะคะใช่ใช่เธอไม่ชอบเลยถ้าเราทำพิธีไฟศักดิ์สิทธิ์โดยใช้ขั้นตอนอื่นจะได้ไหมคะมีพอมีคำแนะนำไหมคะใช่ใช่ใช่เราใช้ขั้นตอนอื่นก็ได้นะนี่ช่วยบอกเขาหน่อยก็คือข้าหลวงพ่อหลวงพ่อฟังที่ฉันพูดนะคะมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำพิธีแต่งงานแบบการดับใช่ใช่ใช่การแต่งงานแบบการดับเหรอนี่บ้าไปแล้วหรือไงกันธุรคานี่พูดบ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแอนเอ็มพิธีการดับนี่มันสำหรับเจ้าสาวที่ตั้งท้องแล้วทำพิธีรอบกองไฟไม่ได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหมหลวงพ่อถ้าเจ้าสาวตั้งท้องก็มีทั้งเลือกเดียวคือวิธีการดับนะโอ้พระเจ้าโรชนีโรชนีท้องเหรทำไมไม่มีใครบอกอะไรฉันเลยจะปิดปากเงียบอยู่ทำไมกันน่ะโรชนีทุกคนเงียบไปหมดเธอพูดความจริงมานะเธอท้องหรือเปล่าบอกมานะโรชนีฉันกำลังถามเธออยู่โรชนีค่ะโอ้พระเจ้าตกว่าพวกเขาเคยแต่งงานกันมาแล้วเนาะงั้นเหรอฉันจะได้เป็นพ่อคนเหรอดูสิทธิ์พูดสิค่ะดูสิลูกของเราเลยโอ้พระเจ้าเฮ้ยทำเป็นบอกว่าหลานสาวเธอมีคุณธรรมมีคุณงามความดีมีมารยาทมีศีลมีธรรมอ่ะ
ไหนล่ะบอกมาสิฮะแค่มานั่งเฉยๆนะก็ถือว่าทำชั่วแล้วเพราะทำให้ตระกูลฉันเสียชื่อเสียงไปหมดเลยเงียบปากไปเลยนะเพราะว่าเธอไม่สั่งสอนหลานชายเธอให้ดีเธอจะมาว่าเราได้ยังไงสิทธาตของเธอน่ะหัดควบคุมฮอร์โมนไปหรือเปล่าโอ้ไม่เนาะนี่ฮามานมันคืออะไรเหรอไม่ใช่ฮอร์โมนต่างหากลูกเงียบเถอะไม่จะอธิบายให้ฟังเฮ้ลืมเรื่องฮอร์โมนไปเถอะนะเท่าที่ฉันรู้เด็กผู้หญิงคนนี้คือฝ่ายที่ผิดโอ้ไม่นะครับจริงๆเลยนะครับพูดอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจเลยถ้าลูกสะพ้ายเราท้องก็ถือเป็นข่าวดีของเรานี่ใช่ค่ะใช่เลยนะคะเราจะต้องมาคิดกันต่างหากล่ะว่าเราจะยอมรับให้ลูกของพวกเธอมาเป็นเขยของบ้านฉันหรือเปล่าลืมเรื่องนั้นไปเถอะครอบครัวเราน่ะไม่มีทางยอมรับสะพ้ายกาลากินีแน่นอนเลยล่ะนี่หุบปากไปเลยนะเจ้าหยุดนะทั้งสองคนไปไกลๆเลยอย่ามาพูดมากแถวนี้เราตัดสินใจกันแล้วหยุดนะหยุดพอได้แล้วพอละพอผมฟังพวกคนแก่ไร้สาระมามากพอแล้วผมไม่พูดอะไรเพราะเห็นแก่ความเป็นอาวุโสแต่ว่าพอกันทีได้แล้วคนที่คุณกำลังพูดถึงนี่คือเมียผมและลูกผมด้วยนะหลังจากนี้ให้เกียรติกันด้วยมันเป็นวันสำคัญของผมไม่ได้แค่จะแต่งงานแต่ลูกของเราจะออกมามอบความสุขให้กับครอบครัวเราครอบครัวผมจะได้ถูกเติมเต็มและผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำมันพังทั้งนั้นเข้าใจใช่ไหมย่าบัวผมไม่มีปัญหาเมียผมก็ไม่มีปัญหาผมไม่อายและย่าเป็นคนนอกมีสิทธิ์อะไรผมภูมิใจในตัวเมียผมและจะภูมิใจตลอดไปผมพูดได้เลยว่าลูกในท้องของราชินีคือสัญญาแห่งความรักของเรามีใครมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมยายใหญ่ถ้าจะมีมันก็ปัญหาของย่านั่นแหละยายพยายามเข้าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นแล้วตัดสินแทนคนอื่นแต่ว่าเราไม่ได้แต่งงานกันเป็นครั้งแรกเราเคยแต่งงานกันไปก่อนแล้วเรารักกันมาก่อนเรารักกันมาตลอดแม้จะหย่ากันแต่แล้ววันนี้เราก็รักกันมากกว่าเดิมแล้วก็แต่งงานกันอีกครั้งหนึ่งชีวิตเรามีขึ้นมีลงเราต้องเจอปัญหาบ้างแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้แต่ว่าหลังจากที่เราผ่านอุปสรรคทั้งหมดมานี้เราก็มายืนอยู่ในจุดที่สำคัญเรามาอยู่ในจุดที่ชีวิตเรามีแต่ความสุขแล้วและตอนนี้บอกเลยว่าเราจะไม่ยอมให้พวกล้าหลังพวกหัวโบราณพวกหัวคิดไม่ทันสมัยมาทำให้ความสุขของเราพังพินาศลงแน่และผมจะไม่ยอมให้ใครมายุ่งเรื่องครอบครัวของผมเด็ดขาดนั่นแหละที่ผมจะพูดต่อหน้าทุกคนให้เข้าใจไม่ใช่แค่ชาตินี้แต่ไม่ว่าชาติไหนผมก็จะรักแต่รสชนีเท่านั้น